นี่คือตอนนี้เราอยู่ในเมโทรมอลของ MRT พระราม9ครับผมคือบอกก่อนว่าขนาดเนี่ยอาจจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่าครบครันเหมือนกันแน่นอนครับผมที่นี่เขาจะเน้นไปนี่ไม่ได้นั่งทานเหมือนกับเหมือนกับที่จตุจักรใช่อันนี้เขาจะเป็นเน้น Grab and Go แต่ว่าคือซื้อไปกินที่อื่นนู่นนี่ผมเอ้ยผมเห็นจุดแตกต่างจากที่สตุจักรไม่มีแต่ที่นี่มีนั่นก็คือร้านนี่เองครับผมไม่ใช่นะครับผมของเล่นมาถึงร้านของเล่นร้านไอ้รักชอบตัวไหนชอบตัวไหนทำไมอ่ะพี่ชอบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นมาชอบตัวไหนไม่รู้แต่การชอบปิกาจูไปต่อไปต่อเลยครับผมในนี้นะครับผมจะมีร้านอาหารเยอะมากมีทั้งแบบของเครื่องดื่มด้วยก็คล้ายๆกันครับมีพวกแว่นตาแว่นกันแดดแต่มีลำโพงหูฟังขาด้วยมีธนาคารนี่ Tree Massageมาสาจมาสาจทุกโก้มันเป็นข้อความมันเป็นข้อความเลยใครแบบว่าเดินทางเหนื่อยพักผ่อนก็สามารถมาลงที่เมโทรมอลพระราม9ไปจะนอนได้เหมือนกันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คือเกี่ยวกับเมโทรมอลอ่ะครับผมเขาอ่ะมีห้องน้ำแล้วก็ Wi-Fi ฟรีให้ Wi-Fi ฟรีนะในทุกๆเมโทรมอลของ MRT ครับผมดีจังถือว่าดีนี่บอกเลยว่าครบจบทุกอย่างจริงๆเลยที่เมโทรมอลที่เดียวเอาจริงตรงนั้นทำเลดีมากเลยแล้วก็มีห้องว่างให้เช่าด้วยตอนนี้ใช่ก็คือใครสมมุติว่าอยากมาเปิดธุรกิจกิจการต่างๆก็สามารถมาเปิดที่เมโทรมอลสาขาพระราม9ได้บอกเลยว่าคนเดินเยอะมากขายเก่งมากเลยครับผมบอกเลยว่ามีอะไรต้องขายตอนนี้ถือว่าแพงแล้วถือว่าแพงแล้วถือว่าแพงแล้วแต่มีเล็งเวลานึงอยู่แล้วแหละจีนพัดอยู่แล้วบังเอิญจังเลยบังเอิญจังเลยพอดีอีกแล้วแวะสักหน่อยดีกว่าสักหน่อยดีกว่าเลยฮะตอนนี้เราอยู่ที่ MRT ศูนย์วัฒนธรรมครับผมซึ่งวันนี้เราไม่ได้มา3คนด้วยใช่เรามีคนนึงเพิ่งเลิกเรียนแล้วตามมาครับผมเราจะเปิดตัวเขาเลยดีมั้ยเปิดเรายังดีกว่าให้เขาอยู่ซ่อนของเขาต่อไปใช่แล้วตอนนี้เราต้องขอบคุณสถานที่นะฮะ G Coffee นั่นเองครับผมกาแฟอร่อยมากครับผมพูดเลยว่า MRT สาขาเนี่ยครับเพิ่งแป๊บนึง MRT สาขาเนี่ยอย่าไปดูไอ้มาที่สาขาเนี่ยพวกเราไม่ได้ขึ้นเป็นดิจิตอลแต่ว่าแปะไปเลยครับผมและยาวมากครับผมยาวประมาณ20กว่าเมตรแล้วก็จะมี QR code ด้วยที่แบบจะเป็นนักแสดงแนะนำตัวใช่ครับผมถ้าใครอยากรู้จักพวกเรามากขึ้นก็สามารถไปสแกนดูได้ใช่แล้วแล้วซึ่งวันเนี้ยเราไม่ได้มานั่งเฉยๆเรามีเกมมาเล่นด้วยเกมอะไรที่เราจะเล่นกันครับพี่แปะครับผมก็จะเป็นเกมง่ายๆคือแบบถามปุ๊บตอบปั๊บครับผมครับผมก็คือเขาจะแบบบอกของตัวเลือกมาเราเลือกให้ไวที่สุดเฮ้ยหรือว่าเราอ่ะเล่นให้จบเกมก่อนแล้วค่อยเปิดตัวคนหลังขึ้นมาดีเปิดตัวเราไปก่อนครับผมขอเสียงดังๆนะฮะเปิดตัวนักแสดงบังเอิญรักเพิร์ทธนบุญครับผมไม่ขึ้นนะครับผมครับเป็นไงเพิ่งเลิกเรียนตามมาเลยจะบอกว่าเพิ่งเลิกเรียนตามมานี่คือชุดเต็มของใครคนไหนเขาเลยเขาใส่สูทไปเรียนแต่ผมก็อยากรู้ว่าเพิร์นนั่ง MRT บ่อยไหมหลังๆเนี่ยไม่ได้นั่งแต่ถ้าตอนเรียนมัธยมเนี่ยคือนั่งแทบทุกวันเนี่ยเวลาแบบไปเทอร์มินอลหรืออะไรเนี่ยก็คือแถวโรงเรียนผมก็จะมีก็คือเวลาโดดเรียนใช่ไหมใช่ก็คือโดดเรียนก็ไม่ใช่ครับครับผมมาเริ่มเกมกันดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเวลาโอเคเร็วๆนะมากับคำถามแรกนะครับทะเลกับน้ำตกทะเลครับทำไมเนี่ยไม่มีใครชอบน้ำตกเลยหรอเอ้าเหรอพี่มีปัญหาอะไรครับพี่บอกให้ตอบไปเร็วพี่ถามทำไมโอเคครับ Twitter หรือ TikTok Twitter ครับ Twitter ครับมาใช่ Twitter เหรอ Twitter ครับเล่นหรือเปล่าคือจะบอกเหรอว่าคือผมมาเข้าทั้งสองแอปจริงแหละแต่ว่าผมมาเล่น Twitter มากกว่า TikTok ผมไม่ได้มี userผมเข้าไปแบบว่าทำอะไรอ่ะผมแค่เข้าไปเลื่อนดูคอนเทนต์คอมเมนต์เฉยๆแต่ผมว่าทุกคนอ่ะเหตุผลที่ชอบ Twitter ก็คือ Twitter มีแฟนคลับใช่แล้วได้ปฏิมีแบบเหมือนว่าคอมเมนต์ชั่นกับแฟนคลับด้วยใช่ครับผมบอกรักกับแอบรักบอกรักครับแอบรักแอบรักครับทำไมอ่ะผมไม่ชอบแอบอึดอัดบอกไปเลยผมรู้สึกว่ามีอะไรก็พูดตรงๆครับผมมันไม่ชอบบอกใช่เพราะอายคือก็เลยชอบให้คนอื่นบอกให้ตลอดเลยใช่พี่แจ๊คตามบอกหน่อยดิเฮ้ยไม่ใช่ที่ผมรู้สึกว่าผม
ชอบแอบรักมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าถ้ากลัวกลัวเราพูดออกไปกลัวอาจจะแบบไม่เหมือนคนนี้ก็ปากบ่อยไม่เคยเลยอะไรเน็ตฟลิกกับโรงหนังเน็ตฟลิกครับผมหนังครับคำถามนี้ครับแท็กซี่หรือ MRT ครับ MRT ครับผม MRT ครับแล้วราคาประหยัดกว่ารถไม่ติดสะดวกสบายใครๆก็เลือก MRT ป่ะที่สำคัญมีหน้าพวกเราแผ่อยู่ด้วยแถมยังมีเมนโทมอด้วยเพื่อนมาก่อนเวลาทำได้เอากินข้าวตัดผมนวดซื้อลำโพงทำธุรกรรมการเงินครบจบในที่เดียวใช่มีจีคอฟฟี่ด้วยเกินไปไหมพวกเราเนี่ยขายเกินไปไหมให้น้องเขาขายบ้างเราขายรักจึงขายจีคอฟฟี่ครับขี้โมหรือขี้อายขี้อายขี้โมครับขี้ไม่ออกขี้โมแล้วนะหมาหรือแมวครับแมวครับใครหมาเมื่อกี้อ๋อเอ็มแพ้แมวก็ชอบหมาจริงๆเหรอชอบแมวแต่เล่นกับแมวแบบนานๆไม่ได้ก็ชอบแมวตอบแมวอยู่แต่ไม่ถามว่าแพ้อะไรนะชอบอะไรแต่พอเราแพ้เราไม่ได้อยู่ใกล้แมวไงเราก็จะเขาก็ไม่ได้ถามว่าต้องอยู่ใกล้อะไรถามว่าชอบอะไรก็เลยชอบหมามากกว่าแต่ยิ่งบอกชอบแมวแมวก็ชอบแต่พอแมวมาเล่นไม่ได้ก็เลยชอบหมามากกว่าสองใจคนนี้ตลอดเลยแหละสาวเซ็กซี่หรือสาวแมวครับสาวแมวครับผมได้ทั้งคู่ผมได้ทั้งคู่ถูกทั้งกอและขอได้ไหมแล้วเอาขนาดนี้เขาให้เลือกครับอ๋อมีเลือกขอเวลาได้ไหมขอเวลาคิดว่าทำไมต้องมาเป็นภายนอกด้วยเพราะผมดูเป็นคนที่จิตใจอยู่โอ้ตอบไม่ได้เลยครับพี่แบนยากครับผมได้ทั้งคู่อ่ะจริงถ้าสมมติมองตาแล้วมันใช่ผมว่ามันใช่ผมไม่เลี่ยงเซ็กซี่หรือน่ารักมองแค่ตาครับมองไม่หน้าไงตาเนี่ยเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วเขาใส่แว่นกันแดดมาพี่มองมึงจะขยี้กูเพื่อได้อะไรครับโอเคแล้วต่อไปครับชาบูปิ้งย่างครับชาบูครับชาบูครับแมนยูหรือว่าฟูแมนยูครับผมไม่อยากตอบเลยผมขอไม่ตอบดีกว่าผมว่าแบบไม่ถ้าสมมติต้องตอบอ่ะมันมีทีมแชมป์กับทีมที่แบบมันก็มีทีมแชมป์มาตั้งนานแล้วกับทีมที่เพิ่งได้แชมป์แล้วแบบทำตัวเสือแบบถ้าต้องให้เลือกจริงๆผมขอเลือกลิเวอร์พูลดีกว่าไม่อยากทำงานหรอกเลือกโอเคแล้วคำถามสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ยากแต่ร้องไห้ตอนอาบน้ำหรือร้องไห้ตอนฝนตกครับผมขอร้องไห้ตอนอาบน้ำแล้วกันเพราะว่าต้องอาบน้ำผมไม่เคยร้องไห้ตอนฝนตกเลยเพราะถ้าไปอยู่กลางฝนอยู่ฟ้าเออผมชอบร้องไห้ตอนฝนตกดีกว่าเพราะว่าโรแมนติกดีคือเราไปอยู่บรรยากาศสายสายโลอะไรหาทำอีกแล้วหาทำไม่ถูกก็ตกไปแล้วโอเคเราเอ๊ซึ่งคนแพ้จะโดนทำโทษนะครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมประมวลผลเรียบร้อยแล้วว่าคนที่ตอบแตกต่างจากเพื่อนน่ะก็คือเพิร์ธนาพลครับผมเราจะส่งเพิร์ธนาพลไปเมโทมอร์คนเดียวแล้วก็รีวิวให้ครบคันที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมแล้วเรามาตรวจฟุตกันดีกว่าได้ครับแล้วเราส่งไม้ต่อให้เพิร์ธไปเดินรีวิวเมโทมอร์เลยดีกว่าครับผมจริงจังจริงจังพักเลยฟลุ๊กครับเรียกว่าทุกเรื่องจริงๆอย่างที่บอกไปใครใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่กับ MRT กับรถไฟใต้ดินนะมันพลาดไม่ได้กับเมโทรมอเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อมีร้านกาแฟมีร้านขายของต่างๆนะแล้วก็ฟรีไฟด้วยมีห้องน้ำด้วยเรียกว่าครบจริงจริงสำหรับคนใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่รถไฟใต้ดินนะครับจากที่เรากินกาแฟเสร็จสับแล้วเราก็มาอยู่กับป้ายของบังเอิญรักอีกรอบนึงนะครับผมกับสโลแกนที่พูดว่านายทำให้หัวใจฉันเชื่ออีกครั้งซึ่งอันนี้เป็นของสถานีอะไรครับผมสถานีศูนย์วัฒนธรรมครับประเทศไทยก็คืออยู่ใกล้กับทางออกที่2และก็3ครับผมสำหรับใครมาที่นี่มันก็จะมีความพิเศษก็คือมันมี QR code ที่สามารถสแกนได้เลยว่าแนะนำตัวใครเป็นใครอะไรยังไงครับผมครับผมในวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ G Coffee ครับผมกาแฟดีๆทั้ง G Coffee เลยครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับเมโทรมอลด้วยครับผมสถานีแรกเลยนะครับผมครับผมสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมแล้วมีสวนจตุจักรครับแล้วก็สุดท้ายก็คือที่เพชรบุรีนะครับแล้วก็พลังก้าวด้วยครับผมอย่าลืมไปกันเยอะๆนะครับผมแล้วถ่ายรูปแท็กกันมาด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไปก่อนครับกล้องไหมปิดกล้องไหมเอาดิชอบเราใช้แบบใหม่ดีกว่าเลือกกล้องขึ้น5 3 1